มาโทนนี้ครับก็ซะหน่อยต่อเนื่องกันนะคะงูอะไรแปลกๆสีทองอารามเลยครับผมครับอะไรอ๋อเปล่าฮะอันนี้เขาแห่ขึ้นสมองผมได้ยินเสียงอะไรกอกๆแกล้งพอดีจังหวะข่าวงูพอดีเลยจังหวะคุณพูดเรื่องข่าวงูเอาไม่ได้มีใครทำอะไรคุณหรอกค่ะก็ต้องดูไว้ก่อนไปดูความแปลกเต้ยังอยู่แถวนี้ไหมอยู่อ่ะงูตัวนี้ค่ะอุ้ยตัวนิดเดียวแต่ว่าสีเนี่ยชัดเจนชัดแจ๋วมากเลยนะคะคุณสันติพงษ์แกไปเห็นอยู่ทางแถวเขาอ่างลือในนะคะช่วงวัดเขาถ้ำมันเหลืองทองแบบดูสิวาวแวบออกมาเลยนะมันไปตกกระป๋องสีทองนั่นนะสิหรือยังไงเมื่อคืนเลื้อยผ่านกระป๋องสีหรือร้านขายกระป๋องสีทำไมมันทองมากขนาดนี้นะเรื่องยังไงเรื่องมันเป็นงูเขียวตกกระป๋องทองอย่างที่พี่ว่านะหรือมันทองจริงอ่ะเพราะว่าหลายท่านก็จริงเนี่ยก็เหลือเชื่อนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยสีอะไรจะขนาดนั้นนะคือเห็นกระบอกแกขนลุกเลยนะมันทองมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นงูป่าด้วยค่ะไม่ใช่งูเผือกด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่แกก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแล้วก็ยกมือไหว้เลยขอโชคขอลาบเลยไหว้งูไหว้งูเลยนะไหว้เลยค่ะนั่นขอให้มาให้โชคให้ลาบแล้วกันประมาณนั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมคะมันไม่ได้มีตัวเลขอะไรบนงูหรอกค่ะแต่ว่ามันมีตัวเลขเฮ้ยลองมันขดสิมันมีตัวเลขทันทีคุณราชินีนั่น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 คุณดูเขาขดคุณดูว่าเป็นอะไรไม่ดูไม่ออกอันนี้เฮ้ยคุณดูไม่ออกเหรอไม่ออกมันเป็นเลขแล้วเป็นแล้วนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเลขอะไรเลขสามลองไปดูภาพของพี่สันติพงศ์มีเลขอะไรอยู่บนตัวแกไหมไหนพี่สันติพงศ์มาผิดแปลกคือมันเป็นงูสีเหลืองผมก็ว่ามันแปลกใหม่นะสวยด้วยใช่ไหมเสียดายนะครับที่วันนี้มายังไม่เจอตัวจริงเพราะมันเลยขึ้นเข้าป่าธรรมชาติไปแล้วไหนอ่ะโอ้โหแกใส่เสื้อกีฬาจริงๆอ่ะถ่ายมุมเนี้ยมันก็ไม่เห็นไงแต่ถ่ายมุมนี้ปุ๊บจะเห็นว่าแกใส่เสื้อเบอร์11โอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับงูอันนั้นอยู่บ้านแกก็ใส่เบอร์11มั้ยเขาก็ต้องมาดูที่งูนี้คุณรัชนีจ้ะตามนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับอย่าไปเป็นตุเป็นตะเนาะเนี่ยเนี่ยเขาเกิดเห็นไหมอย่าเป็นตุเป็นตะนะแต่เขากดอะไรเล่า